the swamp ป่ะเนี่ยพี่น้องจ๋านี่ครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เจอเห็ดนี่ดอกใหญ่เท่าหน้าเลยเนี่ยความสูงนะเกือบเท่าหน้าเลยนะจ๊ะครั้งแรกครั้งแรกเอาซะเฮ้ยเอาสิเอาสิว้าวพี่น้องจ๋าเจอแล้วเจอแล้วเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งนี่วันนี้พามาเดินนะจ๊ะเอ้าถุงมือก็ไม่ได้เอามานะคะนี่ค่ะนี่เจอแล้วนี่นี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่จ้าฟ้าคิกสวยงามอารามเทเดดึงสองนะคะสองชรานะคะนี่ใหญ่มากนั่นอยู่ตรงนั้นอีกจะพัสพอวิ่งอีกทีละนึกจะหอเราดูแฟสต์พวกลิ้นอะไรอีกแล้วThank you.
พี่น้องขึ้นนะคะWe should go here up. Hold it, hold it, see where it is.เอาเอาเอาอย่าดูแค่ก้อนปุ้ยเดินทีสตัมเพราะเดินโม่ค่ะโอ้ยนี่มองวันนี้กูวิ่งแล้วเนาะสกิ๊กกบิ ฮัลโหล ปอนโน โอเค ไจากที่ไทยชามเดนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กได้ไปพบเห็ดชนิดนี้มีลักษณะสีเขียวเหลืองในบริเวณป่าเดียวกับเห็ดพึ่งหวานขึ้นใต้ต้นบื้อแฉะหรือลื้อแฉะนะคะก็ทำให้เกิดการสงสัยว่าคือเห็ดอะไรค่ะค้นคว้ามาแล้วได้ว่าเป็นเห็ดพิษนะคะมีชื่อว่ากรอนฟรูวัสวามเปิบในภาษาเดนมาร์กค่ะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจของทางราชการที่ชื่อว่า naturbasen.dico นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะชื่อว่า Amanita pyloides เขาเป็นเห็ดพิษทำลายไตทำลายตับภายใน 6-12 ชั่วโมงหลังจากรับประทานเพียง50กรัมเท่านั้นนะคะอันตรายมากๆเลยนะคะช่วงที่เขาเกิดก็ประมาณเดือนสิงหากันยาจะเยอะมากๆค่ะก็อย่าได้จับสัมผัสเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศมีมากกว่า250แห่งนะคะพี่น้องว้าวพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าว้าวนี่ว้าวหุ้ยใหญ่มาก
มากับพระเอกนางเอกดารานะคะหนังทั้งเรื่องนี้เลยเป็นอะไรที่ฟินมากครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เจอเห็ดนี่ดอกใหญ่เท่าหน้าเลยเนี่ยความสูงนะเกือบเท่าหน้าเลยนะจ๊ะครั้งแรกอันนี้ก็อดรนทนไม่ไหวก็ต้องรีบเอามาแชร์เลยจ้ะขี้อวดนะคะไทยชามสเตนมาร์กtake a tour นะคะ take a tour in the forest to look at the this one mushroom คานโยฮันไปเลยจ้าแสดงว่ายังต้องมีอีกนะคะพี่น้องจ๋าต้องมีอีกอันนี้เป็นดอกแรกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยดอกที่เก็บได้3ดอกนั้นดอกไม่ใหญ่แต่อันนี้ใหญ่ดอกแรกจ้าอันนี้คือแบบป๊าดว้าวดูยังไม่ตัดขานะคะก็เอาไปทั้งอย่างนี้เนาะไปเลยจ้ะหันไปดูด้วยกันนะคะ Hello everyone I found this one in Denmark is called Karn Johan mushroom I just found first time in my life it's just a big like this you see it's big like my faceFirst time, wow, muy grande juntos. ไปจ้ะไปดูพร้อมกัน let's go, let's observe, maybe there's more. It's funny now, I'm feeling full of energy to look for mushroom, big mushroom, giant. Vamonos. Wow, อันนี้น่าจะเป็นเห็ดขอนสนนะคะพี่น้องเห็ดขอนสนยักษ์อ่ะดูเห็ดขอนสนยักษ์ดูใหญ่ยักษ์นี่ว้าวเห็ดขอนสนแต่เขาแก่แล้วอันเนี้ยค่ะเอาไว้อย่างนี้แหละให้เขาเกิดสปอร์นะคะใหญ่มากเจอแล้วพี่น้องเห็นไหมเจอแล้วยังเคยเส้นนี่เจอแล้วโอ้ยเก็บไปด้วยกันเอ้าขาเปื่อยไปหมดแล้วนะคะแต่หัวดีอ่ะหัวดีอยู่แสดงว่าแถวนี้มีอีกค่ะพี่น้องจ๋าโอ้โหเขาหาดูยากมากเลยเพราะว่ามันน้ำตาลแบบนี้มันเหมือนใบไม้เดะเลยหาดูยากไม่เราแว่นมานะคะพี่น้องไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเห็ดเก็บเห็ดอะไรเนี่ยค่ะคิดว่ามาเดินเล่นอันนี้ก็ใช่นะคะแต่นี่เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรไม่รู้นะฮะนี่เห็ดอะไรไม่รู้ค่ะนี่อันนี้ก็ใช่จ้ะนี่ค่ะคงจะเป็นเห็ดน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คนไม่ต้องเข้าไม่รู้จักค่ะพี่น้องจ๋าก็ไม่ขอเก็บค่ะนี่เก็บอันนี้แล้วกันขาไปแล้วนะคะแต่ว่าหัวยังดีอยู่เลยยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็น่าจะมีอีกเลยค่ะเจอแล้วนี่เอ้าพี่น้องอันนี้สงสัยเป็นเขตแดนหลักเขตพื้นที่นี่ว้าวพี่น้อง
สองดอกเห็นไหมว้าว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 เห็นไหมคะนี่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 ว้าวว้าวถุงมือไม่ได้เอามานะคะป้าดูว้าวว้าวสองดอกนี่นี่นี่ป้าดสวยสวยงามมาดามเท่เด็ดโอ้โหพี่น้องมีไหมพี่น้องลองดูสิตะกี้เราเก็บไปแล้วเราก็ต้องปิดไว้นะคะโอ้ยหายากนะคะที่อีกเน็มต้องระวังนะคะดูเห็ดอะไรอีกก็ไม่ทราบนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เจอน่ะน่าจะเป็นเห็ดน้ำหมากอะไรนั่นแหละมั้งนี่ก็ขึ้นอยู่หลายอันนะคะอาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้ค่ะก็ไม่ใช่เห็ดคานโยฮันนะคะนี่ก็มีอะไรกินอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยใต้นั่นนะคะยังมีอะไรกินอยู่เนี่ยนี่ค่ะนี้เราดูกันต่อว่ามีคานโยฮันอีกไหมนะคะมันหายากอ่ะโหยพี่น้องที่เขาเก็บกันได้เป็นตะกร้าตะกร้าเขาเก่งมากเลยอ่ะมองป้าถือเขาเห็นนี่จ้ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดพิษนะพี่น้องอันนี้นี่เห็ดน้ำหมากนี่นี่ค่ะหรือว่าเป็นเห็ดน้ำหมากสีแดงเนี่ยนี่ค่ะน่าจะใช่นี่จ้ะข้างล่างเขาเป็นอย่างนี้ก็มีอะไรกินอยู่ค่ะแต่มันไม่ใช่เห็ดที่ว่าแดงแป๊ดแป๋ที่เป็นพิษนั่นน่ะอีกนั่นคนละแบบดูคือตรงนี้กำลังขึ้นเลยนะคะใต้ต้นบื้อแถะอันนี้ค่ะเนี่ยใต้ต้นบื้อแถะนี้
นี่ค่ะเขียวนี่ค่ะแต่ต้นบรูแทนี้เดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงนะคะว่าอาจจะเจออีกก็ได้นะคะก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างอันนี้มันจะอยู่สูงมากเลยพี่น้องกิ้งตกไปนี่ก็คือแบบอาจจะแบบเจ็บนะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บแข้งเจ็บขานี่ก็มาดูตรงวนๆตรงนี้อีกตอนนี้เรารู้แล้วค่ะว่าตรงนี้จะมีเห็ดให้เราเก็บนะคะพี่น้องจ้ามีเห็ดให้เราฟินนะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงเนาะว่าทางเดินเนี่ยก็ได้เห็นได้สนุกนะคะเดี๋ยวเราต้องเซฟแบตเตอรี่เดี๋ยวพอเจอแล้วถ่ายให้ดูนะจ๊ะขอดูก่อนสังเกตดูก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูป่าไปด้วยแล้วกันนะคะเพราะป่านี้ดูโหยเป็นไหล่เขาแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องเข้ามาเดินครั้งแรกนะคะ It's my first time to walk in this area. Never been before. Wow! Down there is a kind of creek, a river, small creek, small river, whatever you want to call. But I guess when it's raining, then you can hear a water run fast. But now it's not much.It's difficult to find mushroom because everything is brown. ทุกอย่างมันก็เป็นสีน้ำตาลนะคะพี่น้องพี่น้องที่เขาหากันเก่งเนาะเขาก็มองป้าดเขาก็จะรู้เลยนะคะแต่คุณแม่ต้องเข้าไม่เคยนะคะพี่น้องจ๋าก็เพิ่งจะมาเนี่ยครั้งแรกนะคะป่าโปร่งๆตรงนี้ป่าโปร่งป่าโล่งขนาดอาจจะมีคนมาเดินแล้วก็ได้ก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวขอเดินหน่อยนะคะตรงนี้ที่เห็นเขียวๆเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่กระเทียมป่านะจ๊ะเก็บไม่ได้กินบ่ได้เด้อแถวนี้อ่ะดูเหมือนจะมีคนมาเดินไม่มีรอยเท้าหรอกค่ะแต่คล้ายๆทางเดินเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นทางลงไปอีกที่หนึ่งได้เนี่ยเขาก็จะมีเสาปักเขตแดนน่าจะเป็นแบบมีเจ้าของอ่ะประมาณนั้นแหละเนาะเจ้าของหรือเปล่าไม่ทราบค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็มีเขตคือสองปักเดียวคือป่าข้างบนนี้ก็ไม่ได้ชื้นมากเห็ดก็อาจจะยังไม่ค่อยขึ้นนะคะป่าแถวนี้ไม่ค่อยชื้นแห้งๆอยู่ค่ะเนี่ยมองดูเห็นดอกเห็ดไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะเดินวนสักรอบหนึ่งเนาะนี่คือป่าของประเทศเดนมาร์กส่วนใหญ่ถ้าเป็นป่าบื้อแถะนะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะโล่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำความสะอาดด้วยแหละเจ้าของป่าก็มองไม่เห็นเห็ดนะคะ
่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับนะคะนี่โอ้นี่พี่น้องเนี่ยรอยแบบนี้คือไก่ฟ้านะคะนี่จ้ามีเห็ดเหมือนกันนะอ้าวไม่ใช่ใบไม้ค่ะอาจจะเป็นทางกวางทางอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าป่ะนี่เราจะเดินวนกลับป่าแบบนี้ก็จะไม่ต้องกลัวหลงนะคะโล่งสนิทดูเหมือนจะเป็นทางเดินตรงนี้อ่ะแล้วคนก็จะเดินเที่ยวเดินออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จ้าเดินไปข้างบนนู้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นทางสัตว์เดินนะคะเราเดินกลับกันจ้าตามทางนี้จ้ะIt's so difficult to see. Everything is brown. สูงก็เดินง่ายค่ะป่าตรงนี้ไม่ถึงกับชื้นค่ะอ
จอทางออกที่เราจะเจอกันแล้วตรงนี้มีต้นสนหน่อยนึงนะคะThe results we pick up today อันนี้คือผลงานของการเก็บเห็ดผึ้งหวานครั้งแรกในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไปกำลังใจให้ด้วยจ้า Thank you for watching. See you again next video. Bye bye.